ข่าวแรกวันนี้คุณผู้ชมครับที่เมื่อวานนี้เรารายงานไปว่ามีรายงานออกมาจากกทม.นะครับว่าเรื่องของการเข้าถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนั้นจะสามารถทำได้จนถึงวันที่30กันยายนเมื่อวานนี้ทางด้านของรัฐมนตรีออมสินชีวพฤกษ์นะครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะครับว่าไม่เป็นความจริงเพราะว่าข้อเท็จจริงเรื่องวันที่30กันยายนนี้คือวันที่คุณออมสินเนี่ยได้แจ้งให้ท่านนายกทราบเกี่ยวกับเรื่องของอาหารที่แจกจ่ายให้กับประชาชนที่จะเดินทางเข้ากราบสักการะพระบรมศพนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยที่มีครัวจิตอาสามีซุ้มต่างๆมาทำงานเนี่ยด้วยงบประมาณที่มีอยู่น่าจะปรุงได้ถึงวันที่30กันยายนเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับกำหนดเวลาที่จะให้ประชาชนเข้ากราบพระบรมศพเลยครับคือเรื่องกำหนดเวลาเข้ากราบพระบรมศพเนี่ยรัฐมนตรีออมสินท่านบอกว่าถือเป็นเรื่องสำคัญนะคะต้องมีการหารือกับทุกฝ่ายก่อนค่ะต้องกราบเรียนนายกรัฐมนตรีแล้วก็อาจจะต้องนำความขึ้นกราบบังคมทูลด้วยซ้ำไปส่วนตัวคุณออมสินบอกว่ายังไม่ทราบว่ากำหนดถึงเมื่อไหร่แต่คิดว่ายังมีเวลาอีกเยอะนะคะเพราะฉะนั้นที่ก่อนหน้านี้ทางกทม.ออกมาบอกว่าถึงวันที่30กันยายนท่านรัฐมนตรีบอกว่ายังไม่ได้มีกำหนดนั้นออกมาอย่างชัดเจนให้รอประกาศอย่างเป็นทางการนะคะ